ค่ะวันนี้เรามาทำปุ๋ยขี้เกียจกันนะคะเรามีขยะเปียกที่จากห้องครัวนะคะเราก็ขนมาแล้วก็วางตรงรอบทรงพุ่มของต้นไม้นะคะนี่จะเป็นต้นส้มแล้วก็มีเห็นมีฝรั่งนะคะท่านบอกมีส้มแล้วทีนี้วางรอบไม่ให้โดนคนต้นค่ะรอบทรงพุ่มแล้วถ้าเกิดว่าขยะที่เราวางมันมีกลิ่นเนี่ยเราก็เอาดินมากลบแล้วก็เอาใบหญ้าเอาหญ้าทับอีกชั้นหนึ่งไม่ให้แมงตอมเท่านั้นเองค่ะนี่คือปุ๋ยขี้เกียจ